t h i sented is t h s t a d d d a a r p o c s a r you okay? p r e e e s n t by บ้านตอก IVF Center ลาดพร้าวช่วงปีที่ผ่านมาชวนให้เราได้ทบทวนหลายๆอย่างแล้วทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนชีวิต เพื่อชีวิตแลามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการวางแผนในทุกๆเรื่องที่ดีมันช่วยให้เรายังได้สิ่งที่เราต้องการในชีวิตที่มันเป็นไปได้จริงๆกับโลกใบนี้แล้วหนึ่งในแอเรียนอนั้นก็คือเรื่องของครอบครัวซึ่งเราคุยกันบ่อยมากในรายการว่ายูนิตของครอบครัวเนี่ยสำคัญมากแค่ไหนความพร้อมทางกายและใจของครอบครัวมีผลต่อ บุตรหลานและลูกในอนาคตแค่ไหนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้คือเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็การมีลูกหลายคนฟังแล้วแบบวิกลัยตัวจังเลยหนูยังเด็กอยู่ไม่จริงค่ะวันหนึ่งคนเราจะโตแล้วเราจะโตไปพร้อมๆกันการคิดเรื่องนี้เร็วหรือฟังเรื่องนี้ไว้เร็วไม่ได้เป็นความผิดอะไรแล้วเราคิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้วันนี้ดาวมี ผู้เชี่ยวชาญแขกรับเชิญที่รู้เรื่องนี้ดีกว่าดาวเยอะมากๆที่จะมาอยู่ข้างๆางกันค่ะเราอยู่กับนายแพทย์วิวัฒน์ชินพิลาซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาผู้มีบุตรยากจาก Bangkok IVF Center ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขออนุญาตคุยเรื่องที่จริงๆกลุ่มดาวและเพื่อนๆและหลายๆคนคุยกันบ่อยมากๆแต่เราไม่ค่อยมาคุยกันในที่เปิดเผยเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของการมีลูก ลูกในอนาคตลูกในฝันลูกอะไรแบบนี้จะจะถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าอยากให้อาจาเล่าว่าเทรนด์ณนะตอนนี้การมีลูกของสังคมไทยเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเ,เรื่องของการมีบุตรหรือว่าเทรนด์เนี่ยในประเทศไทยนั้นะน,นะครับกำลังเป็นปัญหาที่สร้างความปวดหัว ให้กับผู้บริหารของประเทศแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขทำไมก็เพราะว่าอัตราการเกิดหรือว่าอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้ลดลงมาโดยลำดับนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมามเราเคยมีอัตราการเกิดเนี่ยถึงปีละ1ล้าน1 0 0 0แสนคนเนี่ยนะครับต่อป,ปีอซึ่งก็ถือว่าเยอะอนะครับแต่ว่าใน ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอัตราการเกิดเนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่6-7แสนคนเท่านั้นเองอซึ่งถือว่า,ซ,วาซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคู่สามีภรรยาเนี่ยจะต้องมีลูกเนี่ยอย่างน้อยสองคนจึงจะทดแทนตนเองได้แต่ว่าอัตราการเกิดเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 1.5เท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถที่จะ replace หรือว่าทดแทนเนี่ยพ่อแม่ได้นะครับเพราะนั้นจึงเป็นภาระหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยกรมอนามัยเนี่ยจะต้องพยายามทำทุกวิธีทางเนี่ยนะครับที่จะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนะครับมีลูกนะฮะหรือว่ามีบุตรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีบุตรเพิ่มขึ้น ว้าวนี่เราคิดว่าหลายคนไม่ได้มองในภาพใหญ่มากขนาดนี้ว่าทำไมการมีลูกถึงสำคัญคือโอเคผู้หญิงรุ่นใหม่ๆหรือว่าผู้ชายรุ่นใหม่ๆก็ควรว่าเอ๊ะไม่จาเป็นต้องมีลูกหรือเปล่าเพราะว่าคิดแค่ว่าอยากหรือไม่อยากแต่ว่าไม่ได้มองภาพโครงสร้างที่มันจะเป็นผลกระทบต่อสังคมในภาพใหญ่แบบนี้มันจะกระทบสังคมยังไงบ้างคะถ้าเรามีอัตราการเกิดน้อยลงเรื่อยๆคือเราจะเห็นเลยครับว่าพอเรามีอัตราการเกิดน้อยลงเนี่ยนะครับ เราก็จะมีเด็กน้อยลงนะครับเราก็จะมีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนวัยทางานหนุ่มสาววัยทางานเนี่ยน้อยลงแต่เรากลับมีกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างประชากรในประเทศไทยนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปครับสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นพอสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็หมายความว่า คนวัยทำงานเนี่ยที่มีจำนวนน้อยเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกระทบต่อ,อ,อรัฐบาลว่าฐานผู้ที่จะทำงานเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ย,ยก็จะน้อยลงในขณะที่ร,รัฐบาลเนี่ยต้องไปแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นนะครเดียวกันเนี่ยเด็กที่เกิดน้อยลงเนี่ย ก็จะทําให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยไม่มีเด็กไปเข้าเรียนโรงเรียนก็ต้องปิดมหาวิทยาลัยก็ต้องปิดเพราะว่าไม่มีคนเรียนนะครับซึ่งตอนเนี้ก็เริ่มเห็นผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะครับในบ้านของเรานี่เองมันเริ่มเกิดมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนรวมแล้วก็โครงสร้างของประเทศเอมันใหญ่กว่าที่คิดแต่จริงๆนะคะอาจารย์คือลึกๆอะผู้หญิงหลายคนก็อยากมีลูกแหละ ผู้ชายหลายคนก็อยากมีลูกแต่แหมการมีลูกหนึ่งคนหลายคนเขาก็กังวลว่ามันต้องมีทั้งความพร้อมด้านต่างๆนั้นะเยอะมากเลยแล้วพอไม่มีความพร้อมตรงนั้นก็ไม่กล้าจะมีแล้วมันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งคือพอเมื่อไหร่ที่พร้อมแล้วจะมีมันไม่ได้มีได้อย่างที่ใจแบบนึกวุบขึ้นมาแล้วมันจะมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มีสิ่งนี้บล็อกอยู่อาจารย์คิดว่ายังไงคะ คือตรงนี้นะครับมีงานวิจัยเนี่ยนะครับรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยครับว่าเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับสามีภรรยาเนี่ยนะครับที่แต่งงานแล้วแล้วก็ยังไม่มีลูกเนี่ยนะครับถ้าก็ถามว่าเหตุผลเนี่ยนะครับหรือว่าปัจจัยอะไรเนี่ยนะครับที่จะทำให้เขาตัดสินใจได้ว่าจะมีลูกเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าทางฝ่ายชายเนี่ยนะครับก็จะต้องคำนึงถึงเสะฐานะเป็นหลักนะครับค,คือว่ามีเงินในกระเป๋าเนี่ยม,มากเพียงพอที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกไหมในค่ะ,ะคเดียวกันเนี่ยทั้งฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเวลานะครับว่าถ้ามีลูกเนี่ยเขาจะมีเวลาพอที่จะเลี้ยงดูลูกไหมแล้วยังพอมีเวลาเนี่ยที่จะ เป็นเวลาส่วนตัวของเขาหรือเปล่านะฝ่ายชายจะจะคิดถึงเรื่องปัญหาทางด้าน <จะ S 2> การเงิน financial ม,มากกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะนึกถึงในเรื่องของเวลานะครับเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งซึ่งซับซ้อนอก็ต้องย้อนกลับไปว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยมันเป็นครอบครัวเดี่ยวเพราะฉะั้นการจะมีลูกเนี่ยก็ต้องคิดว่า ใครจะมาเลี้ยงดูลูกจริงค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทำงานใช่ใช่ไหมครับแล้วการที่จะหาแนนนี่หรือคนมาเลี้ยงดูลูกเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งยาก,ยากมากๆครับแล้วกเ็เงินเดือนของแนนนี่เนี่ยเพอๆอ,อาจจะสูงเท่าๆกับเงินเดือนของคุณแม่ก็ได้เป็นไปได้ <นะ S 1> ใช่ค,ครันะอันนี้ผมม,มีมีตัวอย่างครับว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่ามี คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมาคลอดลูกเนี่ยนะครับแล้วก็ทางห้องเด็กเนี่ยก็ดูแลลูกของเขาเนี่ยดีมากเลยปรากฏว่าคว้าพยาบาลนในห้องเด็กเนี่ยไปดูลูกต่อที่บ้านเลยให้เงินเดือนเท่าไหร่หรือไหมครับเท่าไหร่คะเดือนละแสนบาทโอ้ก็คุณพยาบาลก็ถามว่าไปดีไหมครับเราก็บอกรีบไป,ไปเลยไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะรีบไปเลยครับอันนี้คือความจริง นะครับน,นี่คือข้อเท็จจริงเรือขอว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกครับอืมเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงลูกเขาก็ใส่ใจในในคุณภาพเพราะใครที่เลี้ยงลูกเขาได้ดีที่สุดเขาก็ต้องเจอคนนั้นและทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนถ้ายังนึกคนคนนั้นไม่ออกว่าแล้วใครจะมาช่วยเลี้ยงลูกก็จะทําให้กังวลแล้วก็กดดัน ได้เห็นด้วยว่าความพร้อมสําคัญความพร้อมทางเศรษฐกิจเอ่ยไม่งั้นก็คงจะเครียดถ้าสมมติว่ามีบุตรความพร้อมทางด้านการดูแลใครจะมาช่วยดูความพร้อมทางจิตใจ หลายคนก็เลยยังไม่มีแต่ในความไม่มีเนี่ยก็จะมีแรงกดดันบางอย่างจากทั้งในบ้านเออพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะมีความคาดหวังอยากอุ้มหลานอุ้มเหลนอะไรก็ว่าไปความคาดหวังจากสังคมด้วยเพื่อนเนาะเพื่อนมีแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเลียงรุ่นก็แล้วเรายัางไม่มีบางที่มันคอนฟ lict กันมันขัดแย้งกันไปหมดใจนึงก็อยากใจนึงก็กลัวตอนนี้ค่ะถ้ามีคนเจอคอนฟ lict แบบนั้นอยู่มีออปชั่นอะไรให้เขาบ้างค่ะที่ ให้เขารู้ส <To S 2> ึกว่าเขายังพอจะมีล well ูกได้นะถึงแม้ว่าจะกังวลว่าพร้อมหรือยังไม่พร้อมก็ในปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยทางด้านการช่วยผู้ที่ต้องการที่จะมีบุตรในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีความพร้อมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสำหรับทางผู้หญิงเราเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้านะครับไปไปมากโดยเฉพาะในเรื่องของการฝากไข่ S <S นะครับที่ว่ามันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านนี้เนี่ยเพราะว่าเทคนิคของการแช่แข็งไข่เนี่ยนะครับ <S <S มันมีการวิวัฒนาการนะครับมากขึ้นโดยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า vitrification เนี่ยนะครับอันเนี้ยทำให้อัตราการอยู่รอดเนี่ยของไข่ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วนำกลับมาใช้เนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> <S <Oracle. S 1> มันดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทคโนโลยีเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดเป็นออปชันขึ้นมาว่าหากผู้หญิงเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความฝ่ายฝันหรือมีความคิดเนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยเขาเนี่ยต้องการจะมีลูกของตัวเองให้ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขายังไม่เจอชายในฝันการเก็บรักษาไข่ของเขาเอาไว้เนี่ย ในช่วงเวลาที่ไข่ของเขายังคงมีคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็คือช่วงอายุระหว่าง28ถึง35ปีเนี่ยจะเป็นหลักประกันอันหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ถึงร0 0ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาเนี่ยอยากจะมีลูกซึ่งเวลานั้นเนี่ย ในธรรมชาติในโอกาสของเขาได้ลดลงไปอย่างมากแล้วเช่นพอเขาอายุ40่สิเขาสามารถที่จะเอาไข่ที่เขาเก็บรักษาไว้เนี่ยในช่วงเวลาอายุ2 8่สปถึงสาปีเนี่ยนำกลับมาใช้เพื่อที่จะมีบุตรได้ซึ่งโอกาสนั้นเนี่ยก็จะดีกว่าการที่เขาใช้ไข่ของเขาตอนอายุ40่สิบปีอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้หญิงซึ่งมีความตั้งใจนะครับ ที่จะมีลูกในอนาคตได้ครับฟังดูวินวินได้ไข่ที่สมบูรณ์ช่วงไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สามารถรอได้ว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมทางเศรษฐกิจการดูแลหรือเงื่อนไขชีวิตต่างๆก็ค่อยมีครับเมื่อพร้อมอันนี้ผมขอแก้นิดหนึ่งนะครับว่าเราใช้ค,คําว่าไข่ที่สมบูรณ์เนี่ยคำนี้ไม่มีอยู่จริงอนะครับคือเวลาเราเราบอกว่า เราจะกระตุ้นไข่เนี่ยคนไข้ในกลุ่มซึ่งมีอายุที่เหมาะสมคืออายุ28-35ปีนั้นเนี่ยเราบอกว่าจะมีปริมาณไข่ที่ดีและคุณภาพไข่ยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าสมบูรณ์ ดีไม่ได้สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์เนี่ยทางการแพทย์ไม่มีอยู่จริงโอ้ยเลิศขอบคุณที่ช่วยการันตีค่ะเราจะได้ตาสว่างว่าเราเจอคำว่าสมบูรณ์เราจะได้รู้ว่ามันไม่ขนาดนั้นมันคือแค่อยู่ในสภาพที่ดีพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนแบบทางเปิดแต่ว่าไม่ได้ทางเปิดสาหรับดิฉันนะคะที่ฉันอายุ เลยช่วงที่แบบว่าสามารถฝากไข่ไว้ล่วงหน้าเพียงแต่ว่าลองนึกย้อนกลับไปเอาเอาตัวเองเป็นตัวตั้งก็ได้ว่าถ้าตอนเด็กกว่านี้หมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นมากกว่านี้แล้วรู้ว่ามันมีออปชันนี้มันก็น่าจะช่วยช่วยให้เรารู้สึกคลายใจเพราะว่าบางบ้านเนี่ยการอยากจะมีลูกให้ได้เนี่ยเป็นเป็นปัญหาครอบครัวเลยนะคะเช่นคุณยายอย่างเงี้ยอยากให้ลูกสาวตัวเองมีหลานให้ฉันให้ได้สักทีถ้าคุณยายรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนนู้น แล้วให้ลูกสาวฝากไข่เอาไว้วันหนึ่งความสามารถในการมีลูกของเขามันก็จะแบบเป็นไปได้ง่ายขึ้นพร้อมมากขึ้นสามารถเก็บไข่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือเรื่องแบบนี้เราควรจะเริ่มคิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะคืออย่างที่เรียนไว้แล้วนะครับว่าเรากําหนดน,นะครับว่าช่วงอายุที่เหมาะที่จะฝากไข่เนี่ยนะครับก็คือค2 8่สแถึงสแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับโดยหลักทาการแพทย์เนี่ย ผู้หญิงเนี่ยโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยควรจะมีบุตรเนี่ยตั้งแต่อายุ18บแปถึงยี่สิแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยกว่าจะเรียนจบกว่าจะทำงานมันเป็นสิ่งซึ้อเป็นไปไม่ได้ทีนเราพูดถึงย้อนไปในยุคดึกดำบรรพ์จริงๆตามตามตามหลักชีวภาพกายภาพของเรานั่นคือช่วงอายุที่ควรจะมีบุตรถูกต้องครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุค โบราณก่อนที่การแพทย์จะเจริญเนี่ยอ,อายุไขของมนุษย์มันแค่40ปีนั่นเองออ่อา,อายุมีมน,นั้น <40 S 1> ก,ก็ตายกันแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลูกกันตั้งแต่อายุ16-17ก็มีบุตรแล้วอันนี้คือโดยธรรมชาติแต่ที่ธรรมชาตินั้นเนี่ยก็ได้ให้เขาเรียกว่าทุนสำรองเรามาเยอะพอสมควรเพราะเนี่ยเราก็จะสามารถมีลูกได้เนี่ยโดยธรรมชาติจนถึงอายุ 34-35ปีหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสการตั้งครรภ์จึงค่อยๆลดลงแล้วก็เห็นเด่นชัดหลังจากอายุ38 40ี่สนี่ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับ <c oughs> พอ42-43ก็จะไม่มีละ <c oughs> โอกาสมีก็แทบจะเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีประสบการณ์เนี่ยเราเห็นคนไข้เนี่ยจำนวนมาก <c oughs> บอกว่า ทำไมเขาไม่ทราบถึงเรื่องนี้มาก่อนว่าเขาสามารถที่จะเก็บเ Preserve เนี่ยความสามารถในการมีบุตรของเขาเอาไว้ได้เพราะว่าการที่เอาไข่เนี่ยไปเก็บรักษาไว้ในลิควิดไนโตรเจนที่อุณหภูมิเลบ196องศาเซลเซียสนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการหยุดไบโอโลจิคอลคล็อกก็คือนาฬิกาของเขาเนี่ยหยุดเดินเพราะเนี่ยพอนาฬิกาหยุดเดินก็หมายความว่า เขาสามารถที่จะอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยไปได้เนี่ย forever อ,อันนี้คือโดยทางทฤษฎี e ใช่ครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยการที่ใครก็ตามมาฝากไข่กับเราเราอยากให้เขาใช้ไข่ที่ฝากไว้ไม่ใช่มาฝากเอาไว้เฉยๆถูกตอ้องไม่ใช่มาฝากไว้เฉยๆนะนำกลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าผู้ที่มาฝากไข่เนี่ยจะกลับมาใช้ไข่ที่ฝากไว้เนี่ย ภายในระยะเวลา5ถึง10ปี5ถึง10ปีใช่ครับไม่ควรจะเกินนั้นนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของเราฟังดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจและความชัดเจนในการต้องการแล้วก็การวางแผนล่วงหน้าประมาณหนึ่งอันนั้นถูกต้องเลยครับเพราะเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเ,เราถึงไม่ได้เห็นว่าการฝากไข่นั้น,เ,นเป็นเพียงแค่การ โฆษณาประชาสัมพันธ์และคนเดินเข้ามาฝากไข่โดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์จริงๆนะครับเพราะนี่คนที่จะมาฝากไข่ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเขาต้องการมีบุตรในอนาคตหรือไม่อันนี้ชัดเจนเลยอันดับ,ห,บหนึ่งถ้าคุณไม่ต้องการใช่ครับก,ก็ไม่ต้องฝากถูกต้องอครับนี่ถ้าเปิดว่าต้องการที่จะมีบุตรในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแล้วอยู่ในช่วง อายุที่เหมาะสมแล้วยังไม่มีท่าทีจะมีครอบครัวในอนาคตอันนั้นนะคือกลุ่มคนที่เหมาะสม,มที่จะเข้ามารับคำปรึกษาเพื่อประเมินนะครับว่าเขาเหมาะสมที่จะฝากไข่หรือไม่เพราะบางคนเนี่ยมาแล้วพอประเมินอาจจะไม่มีไข่เหลือแล้วก็ได้เราจะต้องประเมินก่อนว่าเขาเหมาะสมที่จะฝากไข่ไว้กับเราหรือเปล่านะครับ ดูเหมือนคล้ายๆว่าหลายคนจะเลือกอ่านข้อมูลเองก็ตัดสินใจเองแต่คุณหมอกำลังจะพูดว่าให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากผู้ที่เชี่ยวชาญให้ได้มากก่อนแล้วผ่านกระบวนการบางอย่างก่อนแล้วค่อยค้นหาคําตอบที่ชัดเจนไปร่วมกันถูกต้องครับอืมอืมอก็จริงนะบางทีเรานั่งกันอยู่แบบในบ้านอาจจะ ตัดสินใจกันเองแม่ลูกหรือตัดสินใจกันเองสามีภรรยาเราไม่รู้ออปชันหรอกและเทคโนโลยีสมัยนี้ไปถึงไหนแล้วบางทีการที่มีแพทย์ผู้เชีย่ยวชาญอยู่ข้างๆเป็นหนึ่งคนที่ร่วมวางแผนครอบครัวของเราในอนาคตเหมือนเวลาเราแบบปวดใจเราไปหาหนักจิตบ,บ,บําบัดอย่างนี้เราปวดกายไปหาหมอทั่วไปนี่คือเรื่องครอบครัวในอนาคตก็ให้เขาร่วมวางแผนน่าจะได้เห็นทางที่เหมาะกับตัวเองที่สุดมีมุมมองที่ชัดเจน ได้ยินแล้วว่า28ถึง35เป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถไปเก็บไข่งั้นแปลว่าถ้าเรายังสนุกกับชีวิตอยู่เรายังแบบว่าอยากเที่ยวอยากเดินทางเรารอแบบไปไกลๆคือ35ค่อยเก็บเลยได้ไหมคะมันมีผลเสียหรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นเนี่ยนะครับตัวผู้ที่อยากจะฝากไข่อายุเท่าไหร่ ฝากยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยพร้อมกับสมุดเงินฝากเนี่ยหนึ่งเล่มเป็นเงินสองล้านบาทตอนเกิดนะครับสองล้านบาทเนี่ก็เท่ากับไข่สองล้านฟองตอนเกิดมีสองล้านฟองนะฮะเอยอะมากเลยแต่พอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเข้าสู่วัยเริ่มมีประจำเดือนนะครับ ไข่ใ,ในรังไข่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ4ี่แสนฟองอาจากสองล้านนะครับแทนที่ดอกเบีย้ยจะงอกเงยนะครับม,มันหายไปนะครับเหลือสี่แสนนะครับแล้วก็พอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับอายุสามสิบหปีไข่ใ,ในรังไข่เนี่ยก็เหลือประมาณสักสามถึงสี่หมื่นฟองโอ้มันเขย่งก้าวกระโดดขนาดนั้นเลยถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไข่เนี่ยนะครับมันลดลงไปเนี่ยวบคาบนะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าในช่วงเวลาที่เราบอกเอาไว้นะครับคือประมาณเนี่ย28ถึง35เนี่ยเป็นช่วงซึ่งเราเนี่ยยังมีไข่ที่มีคุณภาพดีพอและก็ปริมาณมากพอที่จะ คอนเวิรไปเป็นทารกที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการฝากไข่เนี่ยควรจะมีเนี่ยไข่ที่คุณภาพดีเนี่ยฝากไว้กับเราเนี่ยสิถึงยีฟองนะครับสิบหถึงยีฟองเพื่อที่จะให้มีโอกาสอันดีในการที่จะมีบุตรที่แข็งแรงอันนี้คือเป็นข้อมูล ะะทางสถิติซึ่ง working group จากสมาพันธ์ผู้มีวุฒิยาของยุโรปเนี่ยทำเอาไว้นะครับ15ซึ่งแปลว่าเก็บไว้15บใบเพื่อจะ<ช>ต,ต้องเลือกอีกทีในกระบวนการถูกต้องครับนะบเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่าการมีไข่เก็บไว้15บใบเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ได้ทั้งหมดแต่ในค,ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันอาจจะมีบางใบที่ไม่ได้มันจะลดทอนลงไปเช่น ฝากไว 15, ้15หลังจากนำออกมาแล้วอัตราการอยู่รอดเนี่ยก็หายไป10%แล้วพอมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิอัตราการปฏิสนธิก็อยู่ที่70%ก็หายไปอีก30%พอ7จร์ที่ได้ตัวอ่อนคุณภาพดี50%เอมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉันเนี่ยเราก็จะต้องตั้งต้นด้วยตัวเลขในี่ย0ถึงยีเพื่อที่จะให้ได้มีตัวอ่อนที่คุณภาพดีเนี่ย สักสองถึงสามตัวที่จะใช้ได้นะครับโอเคงั้นแปลว่าถ้ารู้ชัดเจนได้รวดเร็วได้เร็วเท่าไหร่การฝากได้เร็วก็จะทำให้มีโอกาสได้ไข่ที่มากขึ้นเามันน้อยลงเรื่อยๆแล้วน้อยลงอย่างแบบว่าไม่รอด้วยมีข้อย,ยกเว้นไหมคะว่าใครสามารถทำได้ใครสามารถทำไม่ได้เออคนซึ่งเหมาะที่จะ ฝากไข่นีนะครับมันจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เลยเนี่ยนะครับก็ได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือว่าค m ี t h e r ราพีเนี่ยนะครับตัวค m ี t h e r ราพีเนี่ยมันจะไปทำลายไข่ในรังไข่เพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้เหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้รับคำแนะนำ ให้ฝากไข่ไว้ก่อนที่จะเริ่มคีโม,อ,มอย่างเช่นพวกที่เป็นมะเร็งของต่อบไทรอยจำเป็นจะต้องกลืนอไอโอดีนเนี่ยนะครับไอหนนะครับหรือไม่ก็คนซึ่งเป็น breast cancer <c oughs> นะครับนะที่จะต้องทำผ่าตัดแล้วก็ตามมาด้วยการให้คีโม <c oughs> นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งในอวัยอื่นใดก็ตาม ะะที่จะต้องให้เคมีบำบัดอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําเลยว่าเขาควรที่จะ,ะมากระตุ้นไข่แล้วก็ฟรีซไข่เอาไว้ก่อนที่จะเริ่มเคมีบำบัดน,นะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซึ่งเรียกว่าเป็น social egg r e e z i n g ก็คืออย่างที่เราได้คุยกันมาก่อนแล้วนะครับก็คือว่าอายุได้เกณฑ์แล้วะนะครับแต่ว่ายังไม่มีแผนการ ที่จะมีครอบครัวยังไม่เจอชายในฝันะนะครับแต่ว่ามีความมุ่งมั่นหรือว่ามีความตั้งใจว่าต้องการจะมีลูกของตัวเองในอนาคตนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งเหมาะสมที่จะฟรีสไข่หรือ,เ,อ,อเป็นกลุ่มซึ่งมีความใฝ่ฝันนะครับที่จะติดตามความฝันของตัวเองเนีไม่ว่าจะในเรื่องของการงานไม่ว่าในเรื่องของการที่จะไป แสวงหาประสบการณ์จากการท่องเที่ยวทั่วโลกนี่เป็นต้น่ยเทีวซึ่งหากว่าไม่มีโปรแกรมการฟรีส e ไข่หรือว่าฝากไขเนี่ยกว่าเขาจะทำความฝันเนี่ยให้สำเร็จเนี่ยโอกาสในการมีลูกของเขาเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปอย่างมากใช่ครับพัานถ้าเขาฝากไข่เอาไว้ ความกังวลในเรื่องอของโอกาสการมีบุตรในนาคนขคงเขาเนี่ยจะลดน้อยลงไปอย่างมากไม่หมดไปร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเราไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซนแต่จะลดน้อยลงไปอย่างมากเขาก็จะสามารถที่จะทุ่มเทนะครับกำลังกายกำลังใจให้กับความกา้าวหน้าทางการงานหรือว่าให้กับไอการสร้างเสริมหรือว่าการไปขวยคว้าประสบการณ์ของเขาได้อย่างเต็มที่นะครับ หลายคนที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางของการเป็นเพศหญิงผู้ซึ่งยังเอนจอยชีวิตส่วนตัวชีวิตสนุกสนานชีวิตที่ก้าวหน้าทางการงานแต่ลึกๆก,ก็มีความต้องการอยากจะมีลูกในอนาคนุอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นความกดดันค่อนข้างมากแล้วหลายคนพัฒนาเป็นความเครียดไปเลยว่าเฮ้ยยังไงดีลึกๆก,ก็อยากมีลูกแต่ตอนนี้มันยังมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแนในชีวิตหรือจังหวะนี้มันไม่โอเค นึกออกเลยคะ่ะว่าถ้าเขาได้ฝากเอาไว้ก่อนเขาก็จะท่องเที่ยวในโลกการงานโลกใบนี้โลกส่วนตัวได้อย่างแคร์ฟรีคือไรความกังวลในอนาคตอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยครับถามได้ไหมคะว่าแล้วถ้าสมมติสมมติทำหน้าตาแบบทริกกี้คุณผู้ฟังไม่เห็นสมมติสมมต,มมติยังอายุที่แบบฝากไข่ได้ยังไม่มีชายในฝันแต่มีเพื่อนคะ่ะมีเพื่อนพร้อมจะเป็น พร้อมที่จะบริจาคสเปิร์มให้ทำได้ไหมคะสมมุติว่าพอถึงใกล้เวลาที่ต้องใช้ไข่ละแล้วแบบหาชายในฝันไม่ได้จริงๆแต่ยังอยากมีลูกอยู่อันนี้ก็ต้องมาอิงกับข้อกฎหมายแล้วครับ <Okay. S 2> นะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับแล้วก็แพทยสภาเนี่ยก็ออกกฎหมายนะครับม,มาดูแลในเรื่องตรงนี้นะครับว่า ในกรณีที่ใครก็ตามเนี่ยที่ฝากไข่เอาไว้เนี่ยแล้วก็มีความประสงค์ที่จะใช้ไข่ที่ฝากไวน้นะครับมาปฏิสนธิกับสเปิร์มเพื่อให้ได้ตัวอ่อนแล้วก็ย้ายฝากตัวอ่อนเพื่อตั้งครันเนี่ยนะครับสเปิร์มนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเสเปิร์มจากสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอันนี้นกฎหมายบังคับเลยนะครับว่า ต้องเป็นเชื้ออสุจิจากสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายอืมเพราะฉะนั้นเรามีแพลนได้ค่ะแต่เดี๋ยวมาปรึกษาแพทย์แพทย์ก็จะบอกว่าได้หรือไม่ได้เพราะข้อ,อกฎหมายเรื่องนี้ก็ก็ยังมีอยู่ใช่ครับจริงค่ะคราวนี้หลายคนเริ่มมีไอเดียแล้วค่ะว่าถ้าอยากปรึกษาไปหาแพทย์ให้ร่วมวางแผนแล้วก็ขอออปชันดีกว่าคราวนี้เขาอยากรู้ค่ะว่าถ้าสมมติจะไปทําเขาจะเจออะไรบ้างหลายคนจริงๆทุกอย่าง อยากละความต้องการมีแต่มีม่านความกลัวความกัวงวลโูความไม่รู้บังอยู่เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทํำยังไงบ้างขั้นตอนเนี่ยนะครับของการฝากไข่เนี่ยนะครับคือเราจะต้องทราบก่อนว่าไอกระบวนการของการฝากไข่เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวม,มันมีประเด็นซึ่งมีความเสี่ยงน้อยๆอ,อยู่ด้วย <C ha> เพราะว่ากระบวนการของการที่จะนําไข่ออกจากร่างกายนั้นเนี่ยเป็นการผ่าตัดย่อยนะครับ <C le af> ผ่าตัดเล็กๆนะครับจะต้องอดมยาสลบ <C le af> แล้วก็จะต้องมีการผ่านเข็มเข้าไปในร่างกายเนี่ยเพื่อที่จะดูดเอาไข่ออกจากรังไข่ <C le af> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นกระบวนการที่เป็นการผ่าตัดย่อยมีการดมยาสลบเพราะกระบวนการเหล่านี้มันจะมีความเสี่ยงอยู่ <C le af> บ้างน <C le af> ะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เล็กน้อยหรือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำก็ตามแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่ดีซึ่งคนไข้เนี่ยจะต้องรับทราบตรงนั้นนะครับว่ามันมีอยู่นะครับที่เอาเริ่มต้นว่าหากว่าเ,เรามีความสนใจนะครับที่จะฝากไข่เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือว่าเข้ามาพบแพทย์ะนะครับแล้วก็วันที่เราคิดว่าเหมาะสมะที่จะ พบแพทย์เนี่ยก็ tez tez, คือในช่วงต้นของการมีรอบระด,ดูหรือประจำเดือนนั่นเอง <c oughs> เพราะว่าในช่วงวันที่2หรือ3ของการมีรอบประจำเดือนน,นนั้นเนี่ยเราจะสามารถตรวจเลือดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูฮอร์โมนนะครับที่ควบคุมการทำงานของร่างไข่ที่เราเรียกว่าฮอร์โมน FSH LH โปรแลคตินนะครับเอสโตรไดอลแล้วก็ดูฮอร์โมน อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือ a n t i m o l ูเลเ a ี h o r m o n e s หรือ a m h ที่เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งฮอร์โมนอันนี้จะบอกเราว่าทุนสำรองของไข่ที่เหลืออยู่ในหลังไข่ของผู้หญิงแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะบอกเราว่าถ้าเผื่อว่าระดับของ a m h อยู่ในระดับที่ดีเราก็น่าจะได้ไข่จำนวนที่ น่าพอใจนะครับที่พอหลังจากที่เรา,เาตรวจดูเลืองฮอร์โมนแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจเลือดเพื่อีทจะดูว่าสุขภาพของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับแข็งแรงดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมีภาวะซีดไหมมีภาวะผิดปกติใดๆเนี่ยนะครับที่ตรวจได้ทางเลือดหรือเปล่านะครับพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะอขออนุญ,ญาตตรวจอัลตราซาว <c oughs> นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอาราซาลเนี่ยผ่านทางช่องคลอด <c oughs> นะครับเพราะว่าอตราซาลที่ผ่านทางช่องคลอดเนี่ยจะให้ภาพที่ชัดเจนของตัวมดลูกนะครับ <c oughs> แล้วก็รังไข่นะครับ <c oughs> อันนี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีเนื้องอกที่ตัวมดลูกหรือเปล่า <c oughs> นะฮะขนาดเท่าไหร่ <c oughs> ตำแหน่งอยู่ตรงไหน <c oughs> เป็นปัญหาต่อการมีบุตรแนอนาคตหรือไม่ <c oughs> นะครับแล้วก็รังไข่ ทั้งสองข้างนั้นเนี่ยนะครับมีจํานวนไข่เพียงพอไหมม,มีซิสหรือว่ามีเนื้อเนื้องอกอะไรอยู่ในหลังไข่หรือเปล่าะนะครับเพราะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าหากจะต้องเนี่ยนำไข่ออกจากรังไข่แล้วเนี่ยม,มันจะยากม,มันจะง่ายหรือมันจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าจะประเมินได้จากการอัลตราซาวด์ครั้งนี้ใช่ครับเพราะเราได้ข้อมูลเนี่ย ากการตรวจเลือดแล้วก็จะการตรวจอัตราสา่์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาปรึกษาหรือกับตัวคนไข้นะครับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันน่าพอใจไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเผื่อว่าไม่มีปัญหาใดๆเนี่ยก็เตรียมการที่จะเริ่มกระตุ้นไขกระตุ้น,นไข่ใช่ครับทำการกระตุ้นรังไข่นะครับเพื่อที่จะได้ไขมาฝากเอาไว้ได้ กระตุ้นรังไข่ทํำยังไงเหรอคะหลายคนนึกไม่ออกคะ่ะว่า,า,ากระบวนการกระตุ้นนี่มันมันใช้เครื่องใช้ใชงงอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าในรอบประจําเดือนของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีวงรอบเนี่ยยี่สิบแปดถึงสามสิบวัน <c oughs> นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกๆกของรอบประจําเดือนเนี่ยนะครับไข่ในรังไข่เนี่ยก็จะมี ขนาดเล็กจริงๆก็คือถุงไข่นะไข่เนี่ยอยู่ด้านในถุงไข่ที่นึงมีขนาดเล็กแล้วก็จะต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก1 0บถึงสิวันเนี่ยไข่จะค่อยๆเจริญจากถุงไข่ไปเล็กๆจนกระทั่งเป็นไข่ใบใหญ่ขนาดประมาณสัก20ิ มิลลิเมตรเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางนะน,นี่คือถุงไข่นะฮะประมาณ2 2> าสองเซนใช่ครับแต่ว่าไข่ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากนะครับตาสายตามองไม่เห็นซึ่งขนาดจะเท่ากับปลายเข็มหมุดนะครับอ,อันนี้คือไข่แต่ว่าถุงไข่เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเราก็จะบอกว่าไข่สุกเนี่ยเมื่อถุงไข่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20ม mm. ิลลิเมตรเพราะในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีไข่ตั้งต้นเนี่ยนะครับใบใบเล็กๆเนี่ยประมาณ 15บหถึงยีบใบเยอะขนาดนะั้นแข่งขันกัน <c oughs> แข่งขันกันนี่น,นะครับแต่ลงเอยแล้วในที่สุดจะมีไข่เพียงใบเดียวที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ตกในแต่ละเดือนแล้วที่เหลือไปไหนล่ะคะนนที่เหลือก็จะย่อยสลายไปเราเรียกว่าเกิดกระบวนการที่เรียกว่า apoptosis เนี่ยนะครับ <c oughs> ทีนี้อันนี้คือรอบเดือนธรรมชาตินะครับ <c oughs> จะมีไข่เริ่มต้นเนี่ย สิบถึงยี่สบใเนี่ยแข่งกันแต่ลงเอยมีไข,ข่สุกใบเดียวแล้วไข่ตกแค่ใบเดียวแต่ว่าในรอบเดือนที่เราตั้งใจที่จะกระตุ้นไข่เนี่ยะนะครับเราก็จะอัตราวเพื่อที่จะดูว่าในวันที่สองหรือวันที่สมรอบประจำเดือนนั้นเนี่ยมีไข่ตั้งต้นเนี่ยอยู่กี่ใบโดยปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่อายุ28ไม่เกิน35ปีเนี่ยะจะมีไข่ตั้งต้นเนี่ย อยู่ประมาณข้างและประมาณ6ถึง8ฟองอขนาดเล็กเนี่ยซึ่งไข่ตั้งต้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Antro follicle อันนี้เป็นชื่อทางการแพทย์นะครก็จะมีขนาดประมาณสัก4ถึงเจ็ดมิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นไข่จำนวนนั้นบวกกับผลการตรวจฮอร์โมนที่ อยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็จะเริ่มฉีดยานะครับที่เรียกว่า uh, Follicular Stimulating Hormones หรือว่า FSH เนี่ยนะครับ <c oughs> เข้าไปในร่างกายฮอร์โมนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนคล้ายกับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของเราเนี่ยนะครับที่ไปออกฤทธิกับรังไข่โดยตรง <c oughs> ไปทำให้ไข่ใบเล็กๆที่อยู่ในรังไข่เนี่ยทั้งสองข้าง เติบโตไปพร้อมๆกันไม่ต้องแข่งกันแต่ไปพร้อมๆกันใช่ครับเติบโตไปพร้อมๆกันเราก็จะใช้เวลาในการฉีดยาเนี่ยนะครับประมาณสัก8วันโดยประมาณมก็จะทำให้ไข่ฟองเล็กๆเนี่ยเริ่มโตจาก 4- ถึง7มิลิเมตรนะครับโตไปถึงขนาดประมาณ mm 1 7ถึง18มิลิเมตรซึ่งเราถือว่าเป็นขนาดที่ไข่พร้อมะนะครับที่จะได้รับการกระตุ้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะนำออกมา เก็บรักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จากวันที่2หรือ3ารขอรอบประจำเดือนเราก็ฉีดยากระตุ้นไข่เป็นเวลา8วันโดยประมาณใ,ในระหว่างนั้นเราก็จะมีการตรวจอัลตราซาวพร้อมกับตรวจเลือดเพื่อที่จะติดตามการเติบโตของไข่ในรังไข่ว่าเติบโตยอย่างเหมาะสมไหมนะครับถ้าช้าไปเราก็จะได้ปรับขนาดยา ถ้าเร็วไปเราก็ได้ปรับขนาดยาให้เหมาะสมเพื่อให้ไข่เนี่ยเติบโตอย่างเหมาะสมแล้วก็ได้ขนาดพอดีนะครับพอได้ขนาดพอดีปุ๊บเราก็จะฉีดยาเข็มสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ไข่เนี่ยนะครับที่ได้ขนาดแล้วเนี่ยพร้อมที่จะถูกเก็บนะครับโดยที่ยาฉีดเข็มสุดท้ายนั้นนะครับกับเวลาที่เราเก็บไข่ออกมาเนี่ยจะห่างกันสา3สิบห้าสาสิบหกชั่วโมง นะครับอันั้นก็คือ,เ,อเราเรียกยาเข็มนั้นเรียกเป็น t r i g g e r injection ก็คือ t r i g g e r คือเหนียวกย <Okay. S 2> ให้ไข่ที่สุกแล้วเนี่ยพร้อมที่จะให้เราเก็บออกมาได้เพราะฉะนั้นเราจะเก็บไข่เนี่ยนะครับก่อนที่ไข่จะตกเองออกมาตามธรรมชาติเพราะถ้าไข่ตกแล้วเราจะเก็บไม่ได้ละไม่ได้เลยครับต้องเก็บก่อนที่ไข่จะตก โอเคฟังดูเหมือนเป็นช่วงเวลาไพร์มไทม์นิดนึงนะคะว่าเมื่อพร้อมแล้วต้องแบบว่าถึงสาชั่วโมงต้องเป๊ะเลยครับเวลาพอทริกเกอร์ช็อตที่คุณหมอว่าแล้วนี่คือภายใน36ชั่วโมงที่ต้องเก็บไข่ถัดมานี้ทํำยังไงต่อคะก็คือพอหลังจากที่คนไข้ได้รับไอ้ทริกเกอร์ช็อตแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมการที่จะเก็บไข่โดยที่จะแจ้งวัน แล้วก็เวลาให้กับคนไข้ทราบซึ่งคนไข้ก็จะต้องเตรียมการโดยการอดอาหารและน้ำเนี่ยนะครับ8ดชั่วโมงก่อนที่จะมาเข้ากระบวนการเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการผ่าต,ตัดย่อยเป็นการ<อ>กผ่าต,ตัด<อ>เล็ก,ลกๆใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก15ไม่เกิน20นาทีดดนะครับใช่ครับแต่ว่ากระบวนการตรงเนี้ยถึงจะเป็นการผ่าตัดย่อยแต่ว่าการเตรียมการนะครับการเตรียม ความปลอดภัยให้กับกนไข้นั้นนีก็อยู่ในระดับสูงสุดนะครับก็คือว่าการดมยาสลบเนี่ยนะครับเรียกว่า IV sedation นั้นเนี่ยนะครับจะต้องกระทำโดยวิสัญญีแพทย์นะครับแล้วก็การเก็บไข่นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอดนะครับโดยใช้เครื่องอัลตราซาว์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปในช่องคลอดเพื่อให้เห็นภาพของรังไข่ แล้วก็ภาพของถุงไข่นะครับแต่ละถุงเนี่ยอย่างชัดเจนก่อนที่เราจะนำเข็มเนี่ยขนาดเล็กนะครับแทงผ่านช่องคลอดเข้าไปในรังไข่เพื่อที่จะดูดไข่แต่ละฟองออกมานะครับเพราะนี่ยกระบวนการตรงนี้ก็จะได้รับการทำหรือดำเนินการเนี่ยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอย่างระมัดระวังเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดพราหลังจากที่เราเนี่ย ไข่ออกมาจากรังไข่เนี่ยจนหมดแล้วเนี่ยนะครับค,คนไข้ก็จะถูกย้ายจากห้องผ่าตัดเนี่ยไปห้องพักฟื้นนะครับแล้วก็นอนพักอยู่อีกประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็หลังจากที่กลับบ้านแล้วเนี่ยคำแนะนําก็คือให้ทานอาหารอ,อ่อ,อนๆแล้วก็เข้านอนเนี่ยแต่หัวค่ําพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะมีความรู้สึกว่า สดชื่นแล้วก็แข็งแรงเหมือนปกติวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นเลยครับส,สามารถกลับไปทำงานได้ได้เลยครับโอเคค่ะ working woman ทั้งหลายคะคลายกังวลนะคะใช้เวลาผ่าตัดชีสิบนาทีแล้วก็วันรุ่งขึ้นสดชื่นถ้าได้พักผ่อนเพียงพอก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ฟังดูเป็นกระบวนการที่จะได้รับการดูแลยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามอย่างแบบว่าทนุถนอม ที่นันาการว่าท่านั่นจะในอนาคตจะเป็นลูกเราแล้วมีคนเฝ้ามองเขาแต่เขาแบบขนาดเท่าหัวเข็มหมุดแล้วก็ดูแล้วก็ปรับเขาแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆฟังดูเป็นกระบวนการที่เซนซิทีฟมากอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่า <c oughs> ในเรื่องของไข่เนี่ยคุณภาพของไข่เนี่ยมันเป็นอินทรี s i แฟ a เตอรคือ,คอผู้หญิงะจะมีไข่ซึ่งมีคุณภาพดีเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขามีอายุที่เหมาะสม <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เวลา แพทย์เนี่ยกระตุ้นไข่ออกมาเนี่ยนะครับจะต้องกระตุ้นให้ไข่ออกมานั้นสุกพอดีถ้าอ่อนไปไข่ก็ใช้ไม่ได้ถ้าสุกเกินไปไข่นั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะเราจะต้องได้ไข่ที่สุกพอดีและคุณภาพดีอพอเก็บรักษาไว้อีกหน่อยเอามาใช้จึงจะได้ตัวอ่อนที่คุณภาพดีด้วยเช่นกัน <S 1> <S 1> <S <S นี่คือประเด็นนะครับนี่คือประเด็นว่าทําไมต้องทําให้พอดีใช่ครับและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมันเหมือนจะได้คํมเป็นว่าแบบคุณภาพดีเริ่มต้นที่ไข่ที่ดีก็จริงนะคือแบบว่าแบบสามารถดูให้เป็นจุดชิดดีแล้วก็เฮลตี้ที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นฟังแบบนี้แล้วถ้าเท่าในอนาคตเราอยากจะมีลูกที่เฮลตี้ในสภาวะครอบครัวที่เฮลตี้มันก็ยังมีเวให้เราได้ ได้มีโอกาสนั้นเพราะว่าหลายคนกำลังเผชิญความกดดันทางสังคมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นกับความไม่พร้อมหลายๆอย่างการมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำแล้วก็เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแบบนี้มันก็ช่วยทำให้เรานึกออกเหมือนกันว่าแบบอ๋อมันยังมีช้อยส์อื่นแล้วมันก็ยังมีช้อยส์อื่นๆอื่นๆอื่นๆอีกเต็มไปหมดเราคิดว่าเรื่องแบบนี้คุยกันเองเพื่อนกับเพื่อนคนในครอบครัวเราไม่มีวันรู้หรอกคะ่ะเพราะาเราไม่รู้จัก แง่มุมเทคโนโลยีที่มัน available ที่มากพอก็นึกออกว่าถ้าใครยังอยากมีลูกอยู่ใครที่หรือว่าในอนาคตอยากมีพร้อมไม่พร้อมยังไงจริงการเดินเข้าไปพูดคุยร่วมวางแผนกันกันกบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด่าว,ว่าเราจะได้เคลีย์ประเด็นตรงนั้นไปเลยเราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไร้แรงกดดันแล้วก็ลดทอนความคาดหวังกับตัวเองเราถือว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณอยากมีลูกเราคิดว่าคุณก็ควรจะมีสิทธิ์มีลูกสิ ไม่ใช่เพียงเพราะว่าโอ้ฉันฉันก้าวหน้าช้าฉันประสบความสำเร็จทางการงานช้าฉันเลยอ้าวตายละมีลูกไม่ทันละแล้วก็มานั่งเสียใจจริงๆเราอาจจะเลือกเองได้ก็ได้หรือหลายคนถ้ายังไม่แน่ใจว่าการวางแผนครอบครัวการมีลูกในอนาคตสำคัญอย่างไรคุณหมอพอจะมีเคสอะไรที่พอเล่าได้ไหมคะให้เขาเห็นภาพกับเรื่องนี้คือเรื่อง เ,เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากมนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยคู่สมรสเนี่ยนะครับในการที่จะวางแผนเนี่ยครอบครัวเนี่ยได้ได้ได้ดีทีเดียวนะครับเรายกตัวอย่างเช่นนะครับว่ามีคู่สมรสเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยนะครับมาปรึกษากับเราเนี่ยนะครับแล้วก็ ตั้งคำถามเลยนะครับว่าท่านทั้งสองเนี่ยนะครับมีความฝัน,เ,น <c oughs> เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยยังไงวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะมีลูกเนี่ยกี่คน <c oughs> นะครับเพราะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญมากที่หมอเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าคู่สมรสคู่นี้ที่มาปรึกษาเนี่ย อายุ37แล้วฝ่ายหญิงนะครับ่ะแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะแต่บอกว่าอยากจะมีลูกสามคนมนะครับเราก็บอกว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลูกคนที่หนึ่งอายุ37ไปคลอดตอนอายุ38แค่ะนะครับแล้วก็ให้นมบุตรอีก6เดือนอนะครับแล้วก็กว่าจะย่านม,มนะครับเพราะว่าการการ เลี้ยงบุตรด้วยนมมาดานี้เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งกระทรวงสุขเรีสุขให้การสนับสนุนอย่างมากนะครับก็ต้องให้เวลาในการเลี้ยงเลี้ยงลูกแล้วก็กว่าจะยานมกว่าจะกลับมามีประจำเดือนอีกก็รวมแล้ว1ปีก็อายุ39สิพออายุ39ก็มีลูกยากแล้นะครับยากขึ้นไปกว่าสามสิบเจขึ้นกว่าตอน37เนี่อย่างชัดเจน แต่ถ้าจับพัดจับผูเกิดมีได้ก็เสี่ยงที่ลูกจะผิดปกติเป็นดาวซินโดรมอีกเพราะว่าไข่นั้นจะมีโอกาสที่มีความผิดปกติมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าสมมุติถ้าเกิดมีลูกได้นะครับแล้วก็ไปคลอดตอนอายุสี 40, ่สแล้วก็เลี้ยงลูกไปอีกนะครับปีหนึ่งพออายุ41ตั้งใจจะมีลูกคนที่3ตอนนี้ก็ไม่มีละเพราะว่าอายุ41เนี่ยมันยากเย็นแสนเขเหลือเกิน หนึ่งในหมื่นนะครับที่จะม,มีมีลูกได้โดยธรรมชาตินะครับะนะครับแล้วก็ลูกออกมาสมบูรณ์แข็งแรงดีเนะี่ยมันน้อยอเราก็ได้เสนอว่าถ้าเผื่อว่าวางแผนแบบนี้ชัดเจนเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยจะเข้ามา,ม,ามีบทบาทชัดเจนเลยก็คือว่าเราแนะนำให้คู่สมรสคู่นี้ทำเด็กหลอดแก้วนะครับกระตุน้นไข่แล้วก็ปฏิสนธิกับ ตัวอสุจิของสามีให้ได้เป็นตัวอ่อนแล้วก็เก็บรักษาตัวอ่อนเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ตอนแรกเลยอายุสาสิบเดเก็บไว้ชุดหนึ่งแล้วก็พอหลังจากที่เรามีตัวอ่อนแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เขาตั้งคันเองโดยธรรมชาติโดยที่ตัวอ่อนที่มีเนี่ยก็เก็บเอาไว้เขาก็มีลูกได้นะครับคนแรกแต่พอคนที่สองเนี่ยก็รอไปหกเดือนก็ไม่ท้อง Uh huh. พยายามละโดยวิธี uh huh. ธรรมชาติไม่ท้องก็ตัดสินใจก็คือเอาตัวอ่อนเนี่ยที่เก็บไว้เมื่ออายุสาสิบเจ็ดเนี่ยมาย้ายฝาเข้าโผร,ร่มาลูก uh huh. ก็ประสบความสำเร็จได้ลูกคนที่สอง uh huh. นะครับแล้วก็คลอดออกมาตอนอายุสี่สิบนะฮะพออายุส uh ี่สิบเอ็ดก็ไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะว่า โอกาสที่จะตั้งท้องเนี่ยมันน้อยมากนะพอเลี้ยงลูกไปไปหนึ่งปีก็มาตัวอ่อนเนี่ยที่ยังมีสุดท้ายเนี่ยย้ายฝากก็ตั้งคันเนี่ยลูกคนที่สามพันสรุปครอบครัวเนี้ยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมก็ทำให้เขาสามารถที่จะมีลูกเนี่ยสามคนตามความฝันของเขาได้ ราะนั้นก็จะเป็นความงดงามของการที่เราสามารถที่จะผนวกเอาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ hmm. ที่ก้าวหน้าเนี่ยมาช่วยเติมเต็มครอบครัวนะครับของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยากที่จะฝากเอาไว้ว่าเ,าเวลาที่คู่สมรสเนี่ยนะครับวางแผนครอบครัวเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยมาปรึกษากับเรานิดนึงนะครับ hmm. ว่า,าต้องการที่จะให้ครอบครัวน่ยเป็นยังไงเหมาะสม หรือไม่ที่จะใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับซึ่งเราคิดว่าเราช่วยได้ในระดับหนึ่งะนะครับเมื่อกี้คุณหมอเน,น้นย้ำหลายรอบมากเลยค่ะว่าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยแพทย์เฉพาะทางในสิ่งต่างๆต้องเชี่ยวชาญขนาดไหนดีคะเราจะดูได้ยังไงดีคะก็คือแพทย์เนี่ยนะครับที่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษาผู้มีพุทรยากเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องมีใบอนุญาตนะครับที่จะดําเนินการในเรื่องของการเ,าเก็บไข่ได้นะครับไม่ใช่เป็นสูตินริแพทย์ธรรมดานะจะต้องมีวุฒิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านาทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะเท่านั้นใช่ครับ เห็นกระบวนการ process แบบนี้ทั้งหมดแน่นอนค่ะเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่มาช่วยมีเป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยเติมความฝันของเราให้ให้เป็นจริงได้ซึ่งระหว่างกระบวนการต้องถูกทาโดยแพทย์เฉพาะทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นตรวจสอบให้ให้มั่นใจเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปไปอีกนานเพราะฉะนั้นหาข้อมูลให้มากแล้วก็สอบถามให้เยอะ แล้วก็จนกว่าจะได้ความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจได้ค่ะเราจะได้มีความฝันแบบที่อยากได้ฟังไ You โอ a y okay? เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.